การพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์มันก็เป็นการท้าทายความชอบธรรมของคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันไม่ได้แปลว่าผิดหรือถูกนะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงกดดันทางการเมืองที่คุณอุ๊งอิ๊งจะต้องเจอในฐานะที่ในวันนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เป็นแค่แคนดิเดตนายกแล้วนะเขาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วถูกไหมครับซึ่งอันนี้มันก็สำคัญต่อไปว่ายิ่งคนออกมาเถียงแทนคุณอุ๊งอิ๊งมากเท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่ดีกับคุณอุ๊งอิ๊งเองด้วยนะเพราะมันก็แปลว่าถึงเวลาก็ต้องมีคนอาสาออกมาอุ้มคุณอุ๊งอิ๊งไงใช่ไหมจริงๆเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะต้องตั้งหลักแล้วก็ออกมาน้อมรับหรือออกมาพูดอะไรเหมือนที่เราวิเคราะห์คุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเองก็อาจจะต้องไม่ปล่อยให้คนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาออกรายการทุกวันใช่ไหมคุณอุ๊งอิ๊งควรจะไปออกรายการแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันกว้างขวางแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนมาช่วยกันคิดเรื่องนี้มากขึ้นแทนที่ว่าถอยไปอยู่ข้างหลังและให้คนโน้นออกมาซัดทีให้คนนี้ออกมาซัดทีคุณเป็นระดับหัวหน้าพรรคแล้วมันต้องเห็นว่าคุณต้องแบบไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังคนแก่รุ่นที่เป็นผู้ช่วยพ่อคุณแล้วอะถูกป่ะถ้าคุณเป็นผู้นำพรรคที่คุณมีลีดเดอร์ชิพจริงแล้วเนี่ยคุณต้องสู้เรื่องนี้แหละ